สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะ1นาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนราคีของนักบวชความไม่ผ่องใสไม่งามสง่ารุ่งเรืองครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องเศร้าหมองของพระจันทร์และพระอาทิตย์มีอยู่4อย่างอันเป็นเหตุให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ไม่สุขใสไม่สว่างไสวรุ่งเรืองสี่อย่างอะไรบ้าง4อย่างคือเมฆหมอกผงคลีและอสุรินทราหูภิกษุทั้งหลายเครื่องเศร้าหมองของพระจันทร์และพระอาทิตย์อันเป็นเหตุให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ไม่สุขใสไม่สว่างไสวรุ่งเรืองมีอยู่4อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ก็มีอยู่4อย่างอันเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่ผ่องใสไม่งามสง่ารุ่งเรือง4อย่างอะไรบ้าง4อย่างคือ 1. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งดื่มสุราเมรัยไม่งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย 2. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งยังมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่คนคู่เขาทำต่อกันไม่งดเว้นจากการกระทำเช่นนั้น 3. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งรับทองและเงินไม่งดเว้นจากการรับทองและเงิน 4. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ผิดวิสัยของสมณะไม่งดเว้นจากการเลี้ยงชีวิตที่ผิดวิสัยภิกษุทั้งหลายเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์มีอยู่4อย่างนี้อันเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่ผ่องใสไม่งามสง่ารุ่งเรืองแลพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ